วัสดีครับที่ 3B บังเอิญทัวร์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปโอไดบากันครับไปจอยโพลิสแล้วก็ไปออนเซ็นโมโนกาตาลีครับเดี๋ยวผมทับแยกไว้2คลิปนะครับจะได้ไปติดตามกันง่ายๆครับครับมาถึงโอไดบาแล้วครับต้องมาถ่ายรูปเช็คอินครับกับสะพานสายรุ้งข้างหลังผมนี้นะครับก็จะเป็นสะพานที่ข้ามระหว่างฝั่งโตเกียวข้ามมาที่เกาะโอไดบาฝั่งนี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็พาคุณกล้วยมาอยู่ที่อเมริกานะครับข้างหลังเนี้ยเป็นเทพีสันติภาพครับหลังจากเราลงที่สถานีไดบะแล้วครับเราต้องเดินย้อนกลับมานะซึ่งการที่ลงสถานีไดบะครับเราสามารถไปถ่ายรูปเช็คอินกันตรงเทพีสันติภาพสะพานสายลุงก่อนได้สำหรับคนที่จะมาที่จอยโพลิสเลยนะครับต้องลงที่สถานีหมายเลข6นะครับซึ่งอ่านว่าอะไรวะโอไดบะไคชินโคเคนอะไรสักอย่างอะนะนั่นแหละตรงนั้นแหละคือแม้แต่ในห้องน้ำครับก็ยังเป็นเกมครับถ้าเรายืนฉี่อยู่อะข้างบนก็จะเป็นเกมครับนี่ครับรีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับที่ 3B บังเอิญทั่วครับถึงแล้วครับที่จอยโพลิสครับเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปเล่นกันครับเต็มวันเลยครับที่นี่เดี๋ยวไปดูครับว่ามีอะไรบ้างจ่ายแพงเหมือนกันแต่ดูว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ถ้าใครอยากได้ตั๋วเข้าในราคาประหยัดเนี่ยจองผ่านเคลุกครับคุ้มมากประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าตั๋วเข้าจอยโพลิสเนี่ยจะต้องเข้าตรงวันเท่านั้นครับสำหรับที่จอยโพลิสนะครับถ้าใครพาเด็กๆมานะเขาจะระบุเรื่องส่วนสูงด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครความสูงไม่พอเนี่ยครับจะเล่นได้ไม่ครบฮะนี่ครับที่ดีนะคนที่ชอบเกมพลาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะแฟนๆของ Sonic จากค่าย Sega อย่างเงี้ยหรือถ้าใครไม่ได้ชอบเล่นเกมหรือเป็นเด็กๆก็ไม่ต้องกลัวเบื่อนะครับเพราะว่าทุกจุดทุกซอกทุกมุมของที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องเล่นแบบอินเตอร์แอคทีฟครับเราสามารถไปยืนที่เสาจะเล่นแปลงร่างหรือจะเบ่งพลังแก้เบื่อก็ได้แต่ที่คนชอบมากๆก็คือมุมนี้เลยถูอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแป๊บๆก็จะแปลงกลายเป็นสนามบอลแล้วก็เกมอีกเยอะแยะมากมายเราสามารถมายืนเล่นได้แบบกลุ่มหรือถ้าใครเมื่อยๆเนี่ยไปนั่งเล่นจอยเกมตรงนี้ก็ได้นี่มันเป็นเก้าอี้นะไม่ใช่จอยเกมและอีกมุมนึงเลยที่ยอดฮิตมากๆก็คือตู้แมวน้ำครับเราสามารถถ่ายรูปตัวเราแล้วก็กลายเป็นแมวน้ำในตู้นี้พร้อมกับให้อาหารเลี้ยงให้มันโตได้อีกด้วยนะเออขณะที่เราฉี่อ่ะนี่ครับฉี่อยู่ข้างบนก็จะเป็นเกมต่อสู้พี่กูล่ะขี่มดขี่มดก็แพ้พี่ครับโอ้กระเด็นแพ้แล้วขี่มดครับเกมเด็กๆครับที่คนไทยมาแล้วจะต้องเหวอเพราะว่าเขามีเกมตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์อันนี้เป็นการจำลองการขับรถตุ๊กตุ๊กในเมืองไทยนะครับว่าหวาดเสียวขนาดไหนว่าแล้วก็ลองเล่นกันเลยกับ Spicy Taxi ครับเกมนี้เนี่ยเด็กๆเล่นได้ครับไม่จำกัดความสูงแถมนั่งได้4คนด้วยตัวเกมก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ขับรถแท็กซี่แข่งกับคันอื่นๆไปเรื่อยๆครับถ้าเจอเหรียญก็เก็บเหรียญครับแต่เกิดเจอลิงเนี่ยเราต้องบีบแต่ไล่ครับแต่ก็จะมีจุดเส้นทางนะครับที่เป็นทางแยกเนี่ยเขาให้เราเลือกซ้ายขวาหรือบางครั้งก็เป็นการเลือกคำถามครับต้องกดให้ถูกนะถ้ากดผิดเนี่ยก็ทำให้รถเราวิ่งช้าลงโดยรวมเนี่ยเด็กเล็กๆสนุกดีครับแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยคงยังไม่มันสะใจเท่าไหร่สุดยอดความซิ่งไงพี่ป๊อปสุดยอดความซิ่งก็แหล่งแมวแล้วก็ทุกๆจุดของจอยโพลิสนะครับก็จะเต็มไปด้วยตู้เกมตู้ตุ๊กตาหยอดเหรียญนะครับเราก็สามารถมาเล่นได้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องเสียตังค์เพิ่มเองนะครับเราจะไปมูกันนะครับอันนี้เป็นโรงหนังโจรสลัดครับก็เป็นเรือเป็นเรือยิงนะเป็นนั่งยิงนะครับอันนี้เด็กจะต้องนั่งข้างหลังนะคะส่วนเกมนี้ครับก็จะเป็นนั่งเรือครับแล้วก็ยิงปืนโจรสลัดนะครับก็เป็นเกมง่ายๆครับเด็กๆเล่นได้ฮะแต่ว่าเขาห้ามบันทึกภาพขนาดที่เล่นเกมครับขอโทษด้วยครับต่อไปครับเป็นเกมล่าขุมทรัพย์ครับต้องหาสัญลักษณ์ตัวนี้ภายในให้เจอนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวก้อยมันไม่ได้บอกไม่ได้บอกด้วยว่ากี่ตัวครับคืออาจจะต้องหาให้เยอะที่สุดนะฮะเนื่องจากครับแต่ว่าเกมเขาก็มีเป็นภาษาอังกฤษให้ครับเราจะต้องใช้เครื่องนี้ครับเป็นตัว GPS นะเพื่อที่จะหาครับว่าสัญลักษณ์ก็อยู่ตรงไหนนะครับทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในจอยโพลิสเรามีเวลาเล่นทั้งหมด30นาทีนะครับต้องเอาเครื่องมาคืนนะฮะ5 อัน 5 อัน 5 อันใช่ไหม
นี่ครับเขาก็จะบอกมีคำใบ้ให้เรานะมีคำใบ้ให้เราอันเนี้ยเขาบอกว่าอยู่ตรงบันไดครับแล้วก็ 2.5 ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าผมเจอแล้วนะครับเรามาตรงบันไดแล้วก็เครื่องอยู่นี้ครับเราก็ดึงออกมาพี่ป๋าสแกนนะครับได้มาแล้วฮะได้มาแล้วครับ1อันหมดเลยผิดหมดทุกอันเลยหมดเวลาแล้วไม่ใช่ว่าเจออันไหนแล้วก็จะสแกนได้ครับต้องสแกนเฉพาะอันที่เขาบอกเท่านั้นนะมันมีเต็มไปหมดเลยเนี่ยตรงนั้นก็มีนะครับแล้วเราสแกนมั่วไปหมดเลยครับอันนี้คือไฮไลท์ของเกมจอยโพลิสนะครับฮาร์ปไพครับเกมนี้ครับจะเหมือนเราเล่นไวกิ้งติดสโนว์บอร์ดที่หมุนได้ครับการทำคะแนนครับเราจะต้องเหยียบปลายสโนว์บอร์ดขนาดที่เครื่องลงมาตรงกลางพอดิบพอดีเลยใครมาจอยโพลิสนะครับต้องเล่นนะครับฮาร์ปพายนะสนุกมากจริงๆสนุกมากจริงๆนะครับเกมมันก็จะเป็นเหมือนแบบคนที่ชอบเล่นเกมเต้นอะไรแกก็กดให้ตรงจังหวะครับแต่พอเรากดตรงจังหวะปุ๊บนะครับมันก็จะหมุนครับยิ่งตรงเท่าไหร่เนี่ยยิ่งหมุนได้เพอร์เฟกต์นะเราก็จะได้คะแนนเยอะครับแต่ว่ารอบที่หมุนมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะเมื่อกี้ผมกดได้เพอร์เฟกต์4ครั้งครับหมุนรอบละ 180 องศานะคะแนนออกมาได้ 7,000 กว่าคะแนนเย้และเกมต่อไปที่จะเล่นครับซอมจี้เกมซอมจีครับเป็นเกมที่จำลองการนั่ง Rocket Snow ครับให้เราเข้าไปนั่งใน Rocket Snow แล้วเครื่องก็จะหมุนติ้ว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 เพียงใครยังไงนะพี่ตู้ดังเลยมากี่ดังว่าเห็นไหมกอดแล้วจะบอกว่าตู้เกมที่นี่ครับน่าเล่นหลายเกมมากๆเลยครับเปิดเข้าไปดูเนี่ยโอ้โหอยากจะเสียตังค์จริงเลยครับครับส่วนตรงนี้ครับโซนผีครับใครอยากเข้าไปลองก็ลองดูนะครับวันนี้ผมไม่ดีกว่าฮะจริงๆที่เนี่ยมีทั้งโซนผีโซนซอมบี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมขอตัวจริงๆครับไม่ได้เล่นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นเกมนี่ครับว่ายวิ่งนะว่ายวิ่งครับจะเป็นเกมจำลองการจนพายแบบขับเครื่องบินครับแล้วยังมีเกมว่ายอื่นอีกด้วยโดยรูปแบบการเล่นครับจะเป็นการเข้าไปนั่งในโรงภาพยนตร์แบบ 4D นั่นเองครับส่วนเครื่องเล่นเนี่ยเราไม่สามารถเก็บภาพได้นะครับเพราะว่าเขาห้ามถ่ายวิดีโอครับเกิดอะไรขึ้นคะนี่แม่งถึงอายุที่จะต้องเล่นเครื่องเล่นแล้วต้องมาพักเหรอเนี่ยเอาจริงๆนะเครื่องเล่นนั่นก็สนุกดีครับแล้วก็ไม่น่ากลัวนะครับก็เด็กๆเล่นได้ครับผู้ใหญ่รับรองว่าก็ไม่ได้เสียวไส้ขนาดนั้นนะแต่ว่าเครื่องเล่นทุกอย่างเนี่ยมันใช้สายตาครับแล้วก็มันหมุนเยอะมากครับผมก็อายุเข้าเลข4แล้วผมคิดว่านะถึงเวลาแล้วเหรอวะที่ผมแม่งจะนั่งเล่นผมแม่งนั่งเมาอยู่เนี่ยอันต่อไปครับผมไม่เรียกว่าเกมนะครับผมเรียกว่าถ้ำแล้วกันครับเป็นถ้ำนางฟ้าป่าหิมพานต์นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เข้าไปจนออกมาครับก็ยังงงๆครับว่าเขาไปทำอะไรครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนถ้ำดูดวงครับโดยขั้นตอนการเล่นนะครับเราต้องลงทะเบียนคริสตัลครับได้คริสตัลคนละ1อันแล้วเขาก็จะมีช่องตามต้นไม้แล้วก็มุมต่างๆของถ้ำแห่งนี้นะครับพอเราไปใส่เนี่ยก็จะมีเอฟเฟคต่างๆปรากฏขึ้นครับรวมถึงมีการตอบคำถามอีกด้วยโดยรวมเนี่ยผมว่าบรรยากาศในถ้ำมันสวยมากเลยแหละถ้าใครเนี่ยเข้ามาแล้วเล่นเกมไม่เป็นเนี่ยเข้ามาเดินดูเล่นก็ได้นะครับสวยดีเหมือนเราหลุดเข้ามาอยู่ในโลกนิยายแฟนตาซีเลยมันเป็นห้องดูดวงใช่มั้ยแล้วเราก็จะได้เนี่ยครับกระดาษดูดวงของเราออกมาฮะหลังจากที่เราเล่นเกมจากที่นี่เสร็จแล้วครับมาถึงจอยโพลิสครับแหล่งของเซกาพลาดไม่ได้ครับกับเกมโซนิกครับวิ่งกันแบบโซนิกใครกันนะที่บอกว่าเล่นเกมเนี่ยไม่ได้ออกกำลังมาเล่นเกมนี้กันดีกว่าครับวิ่งกันแบบโซนิกรับรองได้ออกกำลังกายแน่นอนเกมนี้จำลองว่าเราเป็นตัวโซนิกครับแล้ววิ่งบนลู่นะครับก็จะมีกีฬาต่างๆเนี่ยให้เราออกกำลังกายทั้งหมด3แบบครับพี่กอค่ะที่4รับตั๋วเข้าจอยโพลิสนะครับที่ผมซื้อมาจากเคลุกเนี่ยจะเป็นตั๋วแบบ1วันเต็มครับไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเล่นแล้วก็เข้าออกได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่องเล่นเนี่ยเขาก็มีอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็อีกหลายโซนเลยแต่วันนี้ผมเล่นไม่หมดแล้วจริงๆครับสำหรับใครที่มาเนี่ยเป็นสายเล่นเครื่องเล่นหรือว่าสายเล่นเกมนะเตรียมเวลาไว้ทั้งวันเลยครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนสวัสดีค่ะฉันเป็นพนักงานต้อนรับประจำอยู่ที่โอไดบะนี่แหละค่ะและในวิดีโอต่อไปของ G3B บังเอิญทัวร์นะคะจะพาไปที่ Diver City โตเกียวดูกันดั้มขนาดเท่าตัวจริงและไปที่กันดั้มเบสครับสำนักงานใหญ่ของกันดั้มโลกที่นี่แหละคนรักกันพาพลาดไม่ได้เลยเ
รีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับ T3B บังเอิญทั่วแชร์ด้วยนะ